ปีที่ผ่านมาได้เห็นความคืบหน้าในโครงการสำรวจอวกาศหลายๆโครงการแต่หลายโครงการก็ถูกเลื่อนออกไปนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนและโควิด-19ถ้าประเมินสถานการณ์ในปีนี้ก็คงจะได้เห็นความคืบหน้าของหลายๆโครงการที่จะสำรวจอวกาศโดยเฉพาะการสำรวจดวงจันทร์ค่ะติดตามรายงานจากคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะปี2023จะเป็นปีที่ดวงจันทร์เป็นเป้าหมายของโครงการสำรวจหลายโครงการมุ่งหน้าเดินทางไปถึงดาวบริวารของโลกดวงนี้ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วเตรียมตั้งหลักเดินหน้าต่อซึ่งจะมียานไปลงจอดอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากยานฮากุโตะ R พัฒนาโดย iSpace บริษัทเอกชนจากญี่ปุ่นถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาขณะนี้โคจรอยู่ในอวกาศห้วงลึกห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรก่อนจะเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์และแตะพื้นผิวในเดือนเมษายนหากลงจอดสำเร็จจะเป็นยานจากเอกชนลำแรกที่เดินทางไปถึงด้านโครงการ Commercial Lunar Payload Service หรือ CLPS ของ NASA ที่สนับสนุนเอกชนพัฒนายานส่งอุปกรณ์และการทดลองไปลงจอดบนดวงจันทร์เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมภูมิประเทศรวมถึงทรัพยากรก่อนที่จะส่งมนุษย์เดินทางไป CLPS ประกอบด้วยหลายภารกิจที่ดึงบริษัทเอกชนมาร่วมโครงการและพัฒนายานสำรวจด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยภารกิจ CLPS 1ยานเพเลกรินของบริษัท Astrobotic เตรียมที่จะไปสำรวจบริเวณ Lacus Mortis ของดวงจันทร์ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ในเดือนมีนาคมภารกิจ CLPS 2ยาน Nova C ของบริษัท Intuitive Machines จะบรรทุกอุปกรณ์การทดลองลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ส่วนภารกิจ CLPS 3ยาน Nova C จะนำอุปกรณ์สำคัญอย่าง Polar Research Ice Mining Experiment 1ในการขุดเจาะน้ำแข็งจากขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดวงจันทร์กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งด้านบริษัท Mastern Space จะส่งยาน XL 1ในภารกิจ CLPS 4ด้วยจรวด Falcon 9เพื่อเดินทางสู่ดวงจันทร์เช่นกันนอกจากนี้บริษัท SpaceX กำลังพัฒนายาน Starship ถือเป็นส่วนสำคัญในภารกิจ Artemis 3ที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนถ่ายนักบินอวกาศลงไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งจะต้องเร่งให้ทันการทดสอบเสมือนจริงและต้องทดสอบจรวด Super Heavy ที่จะนำยาน Starship ขึ้นไปก่อนออกเดินทางตามกำหนดการที่ถูกวางไว้ในปี2025ขณะที่การสำรวจอวกาศห้วงลึกองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA จะส่งยาน JUICE หรือ Jupiter Icy Moons Explorer เตรียมเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์ Ganymede, Europa และ Callisto ของดาวพฤหัสบดี NASA เตรียมส่งยาน Psyche ไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยรูปหัวกะโหลกในชื่อเดียวกันโดยมีกำหนดเดินทางในเดือนตุลาคมด้วยจรวด Falcon Heavy ของ SpaceX หลังจากถูกเลื่อนมาจากปีก่อนและหลังจากที่เก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูสำเร็จเมื่อเดือนตุลาคมปี2020ยาน Osiris Rex ของ NASA จะนำตัวอย่างกลับมายังโลกคาดว่าจะมาถึงในวันที่24กันยายนก่อนจะเดินทางไปยังเป้าหมายใหม่ปี2023ถือเป็นอีกปีที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจครั้งใหญ่ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าปูทางสู่การกลับไปดวงจันทร์ของมนุษย์ในรอบกว่า50ปีและเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนสำหรับโครงการอวกาศในเชิงพาณิชย์ที่มีบริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสู่วงกว้างมากขึ้นธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน